สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมแจ็คนะครับกับรายการคุณผีบอกครับกับค่ำคืนดึกๆวันนี้นะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีนั่นเองนะครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมนะครับมาในทริปพิเศษนะครับมาในต่างจังหวัดที่เขาเรียกว่ามีตำนานเล่าขานเรื่องความเฮี้ยนนะณบ้านแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็วัดแห่งหนึ่งด้วยนะที่ผ่านมาเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะครับไปถามผู้รู้และคนในพื้นที่นี่ว่าสถานที่แห่งนั้นนะครับมีสถานที่อะไรที่ค่อนข้างเฮี้ยนที่สุดในนี้นะครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราก็มาเจอผู้รู้แล้วนะผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ต่างๆที่ค่อนข้างอาถรรพ์น่ากลัวนิดนึงนะครับตอนนี้แนะนำก่อนดีกว่าว่าพี่ต๋องทำอะไรอยู่ที่นี่ครับผมทำรีสอร์ทอยู่ที่ปราจีนบุรีครับบ้านไม้ชายคลองครับบ้านไม้ชายคลองนี่เองเป็นรีสอร์ทนะครับที่เป็นไม้ทั้งหลังเลยส่วนใหญ่เป็นไม้ครับเป็นไม้เป็นต้นไม้ครับผมก็ได้ความอนุเคราะห์จากพี่ต๋องให้เราได้นอนพักอยู่ที่นี่แล้วก็เป็นผู้มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องบ้านต่างๆแล้วก็วัดต่างๆครับผมที่แรกที่เราจะไปในคืนนี้เราจะไปที่ไหนก่อนครับไปที่วัดเลียบครับวัดเลียบครับผมในปราจีนบุรีนี่เลยปราจีนบุรีนะครับเป็นยังไงวัดเลียบเป็นยังไงฮะมีอะไรจะมีเหมือนมีคนในพื้นที่เคยบอกว่าเคยเห็นผีกระสือแถวๆนั้นเวลาขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านตอนยามค่ำผีกระสือครับผมที่มีดวงไฟแวบๆแวบๆมีหัวกระไส้แล้วก็มีอะไรฮะมีถ้าที่วัดนี้ก็จะมีเจ้าแม่ตะเคียนเจ้าแม่ตะเคียนเป็นต้นไม้พ่อปู่ฤาษีมีอะไรแล้วมีกุมารทองครับกุมารทองครับแล้วก็มีอะไรฮะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีปอบผีปอบนะแล้วก็ไปไหนฮะก็จะมีบ้านล้างบ้านล้างซึ่งเป็นตำหนักเก่าเป็นตำหนักอะไรฮะตำหนักเก่าครับเกี่ยวกับดูหมอทำพิธีเกี่ยวกับไสยศาสตร์นะครับอ๋อไสยศาสตร์ไสยดำนะแล้วก็มันใกล้เขมรด้วยเนาะครับผมแล้วก็มีที่ไหนฮะแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับเนินพิศวงเนินพิศวงครับของจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเลยจากเนินพิศวงไปเนี่ยมันจะมีเหมือนแบบคนเอาศพไปทิ้งหรือคนไปเที่ยวกันแล้วโดนฆ่าตายประมาณที่ลงข่าวบ่อยๆใช่ไหมครับแล้วก็พี่ต๋องจะพาผมไปอีกที่หนึ่งที่ไหนฮะอีกที่หนึ่งจะเป็นสุสานครับบริเวณใกล้ๆกันจริงๆแล้วสุสานก็คือป่าช้านี่เองนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าในช่วงสัมผัสหลอนนะครับเราพาท่านผู้ชมไปกันสักครู่ครับครับเราก็มาเจอท่านพระครูถาวรธรรมานุรักษ์นะครับแห่งวัดเลียบจังหวัดปราจีนบุรีนะครับแล้วก็พี่ต๋องเหมือนเดิมเนาะวิทย์กับสวัสดีครับพระครูครับครับก็พระครูครับเห็นข้างหลังมีต้นตะเคียนเนี่ยที่เราเกิดในช่วงแรกเนี่ยว่าที่มาที่ไปของต้นตะเคียนเนี่ยฮะมาอย่างไรที่มายังไงครับอันนี้ต้นตะเคียนนี่มาจากจังหวัดจันทบุรีครับที่เขาคิจกูดเขาคิจกูดเขาคิจกูดแล้วมายังไงฮะมาทางน้ำแล้วมาทางรถมาทางรถได้ทุกรถมาไปเจอยังไงฮะกับโอ้โหตึกใหญ่มากครับก็คงลอยน้ำมาไม่ไหวแน่นอนไม่ใช่อันนี้ไปเจอคือมีคนที่อยู่ที่นู่นเขามาเล่าให้ฟังว่าครับเขาไปเจอต้นตะเคียนที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เราก็อยากรู้แล้วก็ไปดูเสร็จก็ใหญ่จริงๆแล้วก็เลยไปเอามาแล้วหนักมากเห็นท่าทางหนักมากแล้วมีประมาณ5 ตัน 2 5 ตัน 2โอ้โหแล้วมาถึงวัดนี้แล้วมีเขาเรียกว่าศิษย์หรือว่าคารวะหรือว่าประชาชนทั่วไปที่เข้ามาสักการะเป็นไงบ้างครับหมายว่าได้โชคได้ลาภกับไปก็มีบ้างเป็นบางครั้งก็ไม่บ่อยมากบางคนที่มาขอโชคนะก็ส่วนมากคนจะไม่ค่อยรู้ไงเขามาขออะไรกันฮะที่นี่ครับเขามาขอเลขงามๆไปขอเบอร์ไปนะครับเอาไปนะฮะแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นสถานที่หนึ่งพี่ต๋องเคยมาขออะไรตรงนี้ไหมครับณคนพื้นที่นี่ไม่เคยขอแต่ว่ารู้ว่าวัดนี้มีอยู่แล้วครับพอมีทราบนะครับแล้วพี่ต๋องรู้ไหมว่าณวัดนี้นะฮะมีอะไรนอกจากตะเคียนที่เคยถามหลวงพ่อฮะที่บอกว่ารู้สึกว่ามีเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีพ่อแก่อยู่ทางด้านนู้นครับแล้วพ่อแก่แล้วอะไรฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีสอบถามชาวบ้านเหมือนชาวบ้านมีการเห็นผีกระสือแถวๆนี้ถามเรื่องสารตรงนี้ก่อนนะเห็นเมื่อกี้จะมีเจ้าแม่ตะเคียนทองแล้วก็มีพ่อปู่ฤาษีนะครับคือพ่อปู่ฤาษีอะไรครับพ
พ่อปู่ฤาษีนารอดนารอดนะแล้วก็มีกุมารทองกุมารทองด้วยเห็นว่ากุมารทองนี่มาอยู่ที่วัดนี้นานแล้วยังฮะก็มาประมาณเดือนมีนาติดตามร่างพ่อมาติดตามร่างพ่อแก่มาติดตามร่างพ่อแก่แล้วก็เลยไม่กลับไม่ยอมกลับไม่ยอมกลับจะขออยู่วัดด้วยจะขออยู่ที่นี่อืมแสดงว่าจะมาช่วยบุกเบิกแล้วว่าจะมาช่วยในการสร้างวัดเพราะว่าเห็นหลวงพ่อบอกว่ากำลังสร้างกุฏิหรือว่าสร้างพิพิธภัณฑ์ที่นี่ด้วยพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับด้านไหนพิพิธภัณฑ์อะไรพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาชาวบ้านก็คือจะเอาภูมิปัญญาเอาสิ่งต่างๆที่ชาวบ้านสร้างชาวบ้านสร้างแล้วก็ประดิษฐ์ประดอยแล้วมาไว้ในพิพิธภัณฑ์เอาไว้เพื่อเมื่อกี้ผมถามครับผมพี่เคยได้ยินเรื่องกระสือหรือว่าปอบอะไรแบบนี้ไหมครับถ้าเป็นเรื่องกระสือนี้เป็นชาวบ้านเล่าให้ฟังขี่มอไซค์แล้วเห็นแล้วแวกนี้ผ่านไปผ่านมาก็มีคนเห็นเป็นลักษณะดวงไฟแบบเขาก็สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นกระสือผมได้ข่าวมาว่าหลวงพ่อสามารถมีเขาเรียกว่ามีคาถาคมในการที่จะช่วยให้บางคนปวดเมื่อยรักษาอาการปวดเมื่อยได้อันนี้รักษาสืบทอดมาตั้งแต่สมัยหลวงพ่อเก่าหลวงพ่อเก่าหลวงพ่อองค์ก่อนหลวงพ่อเป็นเจ้าวาดวัดเรียบเนี่ยมาทั้งหมดกี่ปีครับก็สิบก็ลงมาทั้งร้อยสามเจ็ดสามเจ็ดก็16 ปีนะหลวงพ่อองค์เก่าเนี่ยชื่อเจ้าวาดท่านชื่อคือวรเวทโกวิทหลวงพ่ออั้นหลวงพ่ออั้นคนแถวนี้จะรู้จักกันหมดเลยรู้จักนะก็จะมาในเรื่องรักษากระดูกปวดแข้งปวดขาอะไรนี้จะมีเป็นการรักษาสงเคราะห์เป็นเรียกอนุเคราะห์อย่างเรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้านด้วยในการที่จะใช้ไม้ตีไปในจุดหนึ่งเพื่อเทียนนั่นเป็นเทียนเหรอครับไม่ใช่ไม้ใช่ไหมเป็นการตีไปที่จุดหนึ่งนะครับอาจจะบางทีถ้าเราไปพูดในลักษณะของวิทยาศาสตร์ก็คือทำให้เลือดตรงนั้นนะมีการหมุนเวียนมากขึ้นแต่ถ้าพูดในทางไสยศาสตร์หรือว่าคาถาคมแล้วเนี่ยก็จะเป็นคาถาใช่ไหมครับที่ลงไปเพื่อเป็นการคลายกล้ามเนื้อคลายจุดเรียกว่าจุดยินและหยางนั้นการใช้พลังจิตเข้าไปรักษาส่วนนะครับหลังจากหลวงพ่อเนี่ยนะครับนำเขาเรียกว่านำต้นตะเคียนเนี่ยมาปฏิสถานแล้ววางไว้ตรงนี้แล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆเรียกว่าสิ่งลึกลับอะไรบ้างครับที่เกี่ยวกับต้นตะเคียนแห่งนี้กับประชาชนชาวบ้านแห่งนี้ครับกับประชาชนก็มีเมื่อวัยนี้ได้มีโยมผู้หญิงคนหนึ่งได้มาที่วัดเนี่ยมาทำบุญเสร็จแล้วกลับไปก็ไปนอนฝันว่าเหมือนเจ้าแม่ตะเคียนไปบอกว่าอะไรให้มาไหว้อะไรเงี้ยเสร็จแล้วเขาก็มายังไงเขามาแล้วเขาไม่ได้ไหว้ไงครั้งแรกอ่ะพอเสร็จแล้วเขาก็ไปนอนฝันว่าเหมือนแม่ตะเคียนอะไรตรงนี้ตอนเช้าเข้ามาดูก็มีเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ยมีแม่เจ้าแม่ตะเคียนจริงวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณนะฮะหลวงพ่อมากเลยครับที่ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์แล้วก็ถ่ายทอดสิ่งต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องวัดเรียบแล้วก็ประสบการณ์ของญาติโยมที่มาทำบุญที่นี่กันนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราต้องเชิญพี่ต๋องนะฮะหลวงพ่อต้องจำวัดแล้วเราเชิญพี่ต๋องพาไปดูในจุดที่เขาบอกว่าเห็นกระสือกันนะไม่มีปอบเลยฮะไม่มีปอบก็วันนี้ไม่มีอาจจะวันนั้นต้องให้เห็นว่าคนที่เขาถูกปอบเข้าเนี่ยแล้วต้องมาถ่ายวันนั้นเนี่ยอืมเพราะว่าพูดไปตอนนี้มีปอบเข้าด้วยเหรอที่นี่แล้วเขามีวิธีการไล่ปอบยังไงครับอันนี้ต้องถามหมอคารวะอ๋อคือมีหมอคารวะเป็นคนไล่พระไม่สามารถไปไล่ได้ไม่สามารถอ๋อไม่ใช่กิจของสงฆ์นั่นเอง